สวัสดีค่ะวันนี้เรามาดูการเคลื่อนย้ายเรือนะคะพอดีชรามาเจอพอดีเลยค่ะเราสามารถที่จะเคลื่อนย้ายเรือนะคะโดยใช้แรงของคนนะคะภูมิปัญญาชาวบ้านของเรานะคะโดยที่เราไม่ต้องไปใช้เครื่องจักรเลยค่ะเราสามารถที่จะใช้แรงของคนได้เลยนะคะนี่เยี่ยมไหมคะสุดยอดเลยเราใช้อะไรกลมๆนะคะไม่ว่าจะเป็นท่อหรือว่าเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านเลยนะคะเราไม่ต้องไปใช้เครื่องจักรที่ราคาสูงๆนะคะโอ้เยี่ยมไปเลยค่ะสุดยอดเลยนี่นะคะโดยใช้ท่อนะคะท่อนี้สามารถที่จะเลื่อนได้เลยเราไม่ต้องไปใช้เครื่องจักรที่เป็นแพงเลยนะคะ
ะคะวิธีลากเรือขึ้นจากฝั่งโดยไม่ใช้เครื่องจักรที่ราคาแพงๆนะคะเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านนะคะก็เป็นอันเรียบร้อยเป็นอันเรียบร้อยนะคะเรือลำนี้ก็ขึ้นมาอยู่บนบกนะคะขอชมภายในเรือนะคะมีอะไรบ้างนะคะไม่มีอะไรไม่มีอะไรค่ะหวานไม่ได้เพราะมันหน้าขึ้นมาลมโอ้ใช่ค่ะมันก็จมนั่งนะค่ะจอดอยู่นี่แหละมันคลิปเดิมพัดขอค่ะค่ะใช่ค่ะอันนี้เป็นเรือหาปลาเหรอคะหาปลาวางรอบอ๋อวางรอบนะคะเป็นเรือที่วางรอบนะคะงานเกาะเบ็ดเนี่ยค่ะแล้วก็ตกเบ็ดด้วยนะคะได้เยอะไหมครับปลามันไม่แน่นอนแล้วแต่ปลาไม่ได้เอาไม่ค่ะแต่ตรงนั้นจะเป็นใบใช่ไหมคะเรือใบหรือเปล่ามีใบไหมคะตรงนี้ค่ะเรือตรงนี้ใกล้ๆเนี่ยค่ะไม่มีใบหรอคะหรือเป็นเรือธรรมดาไม่มีใบอ๋ออันนั้นคือเป็นไฟไฟที่ค่ะด้านโน้นนะคะเป็นเรือที่มันมีไฟนะเพื่อที่เราจะส่องเวลาไปหาตกเขาเรียกปลาหมึกปลาหมึกค่ะตกปลาหมึกด้านโน้นคุณลุงทำอาชีพนี้มานานยังคะตั้งแต่เด็กโอ้ตั้งแต่เด็กเลยนะคะทำอาชีพประมงเนี่ยตั้งแต่เด็กเลยชอบไหมคะอาชีพนี้ชอบไหมก็ไม่ชอบเท่าไรแต่ว่ามันทำพ่อเรามันจำเป็นอ๋อคือเกิดมาด้วยอาชีพแบบนี้แต่ว่าไม่ชอบเท่าไหร่ถ้ามันมีอะไรที่รายได้ดีกว่านี้หรือว่างานดีกว่านี้ก็อยากเปลี่ยนใช่ไหมคะแต่ว่ามันเปลี่ยนไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะอันนี้มันเราเป็นแล้วไงคะเป็นแล้วใช่เราไปเข้าสมัครงานอายุเราก็มากแล้วโอ้ค่ะขอโทษนะคะอายุเท่าไหร่ละคะ63โอ้63แล้วนะคะเป็นวัยที่เกษียณแล้วนะจริงแต่ว่าก็เป็นงานที่เราต้องทำเนาะแล้วรายได้ก็คือจากการหาปลาแล้วมาขายเหรอคะขายครับอ๋อปลาหมึกอะไรพวกนี้ด้วยอะคะปลาหมึกปลาเต๋าปลาสร้อยโอ้ส่วนใหญ่ไปขายที่ไหนคะตามร้านอาหารโอ้ตามร้านอาหารโอเคปลาเต๋านี่ก็โล250โอ้ปลาเก๋าโลละ250นะคะแล้วก็พวกมีได้กุ้งไหมคะกุ้งไม่ได้ได้ปลาเก๋าเยอะได้ปลาเยอะกุ้งตรงมีอวนอ๋อได้ปลาเก๋าแล้วก็ปลาหมึกนี่ได้มั้ยคะปลาหมึกต้องเราต้องมีไฟโอ้เหมือนเรือลำโน้นครับเรือลำโน้นคือหาปลาหมึกเรือใดอ๋อเรือใดอ๋อเรือใดหาปลาหมึกนะคะเรือนี้คือหาปลาเก๋านะคะโอ้น่าไปทำสารคดีนะคะตกปลาเก๋าเขาไม่ให้ทำใช่ไหมคะลมดีเราก็มีคำหวังว่าได้โอ้หรือไม่ก็ถ้าจัดทัวร์อย่างเงี้ยค่ะจ้างถ้าไปก็มีเรือลำใหญ่โอ้เรือสีเขียวนวลเหรอคะโอ้ก็คือจ้างยังไงคะเขาคิดค่าจ้างยังไงคะหัวเท่าไหร่ไม่ต้องถามคนใส่เสื้อเขียว
อ๋อเสื้อสีฟ้าอ๋อเสื้อสีฟ้านุ้นที่ใส่แว่นตาล่ะคะอ๋อน่าสนนะคะเพราะว่าเผื่อมีทัวร์นะคะทัวร์คือเพื่อนที่เขาอยู่แคลิฟอร์เนียเขาอาจจะแบบสนใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องติดต่อเดี๋ยวไปถามดูก่อนแฟนแฟนค่ะไปถามดูก่อนนะคะว่าเป็นยังไงโอเคสัมภาษณ์เดี๋ยวนี้จะส่งให้เพื่อนดูขออนุญาตนะคะอยากสอบถามค่ะถ้ามีทัวร์ที่เขาอยากไปแบบว่าตกปลาอย่างเงี้ยคิดหัวละเท่าไหร่คะหัวละ 1,000 บาทหัวละ 1,000 บาทเนาะไปกี่ชั่วโมงคะใช้อ๋อทั้งวันได้ไหมได้อ๋อทั้งวันนะคะคิดหัวละ 1,000 บาทถ้าใครที่จะอยากออกเรือนะคะเรือลำโน้นใช่ไหมคะลำใหญ่โน้นนะคะเรือลำใหญ่โน้นนะคะหัวละ 1,000 บาทนะคะออกเรือต้องกี่หัวคะถึงจะออกแล้วแต่เข้ามาครอบครัวคือคนเดียวไปโอ้คนเดียวไม่ไปคนเดียวก็ไปโอ้คนเดียวก็ไปนะคะวัน 1,000 นึงมันคุ้มไหมอ่ะฮะวัน 1,000 นึงคุ้มไหมไม่คุ้มอ่ะอยู่ไม่ถึงวันครับตอนนี้ 1,000 ก็ต้องเอาแล้วเพราะรายได้มันไม่มีอะไรเลยโอ้น่าสนค่ะเผื่อมีทัวร์นะคะที่เขาสนใจแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะโฆษณาให้นะคะครับมาติดต่อที่คุณแก่นได้ครับอ๋อติดคุณแก่นนั่นล่ะค่ะเบอร์โทรศัพท์อยู่ที่หัวเนี่ยโอ้เดี๋ยวไปดูนะคะอุ๊ยม้าจะดีดมั้ยเนี่ยกลัวม้าเลยม้านี่เขามาโชว์ครับอ๋อมาโชว์นี่เขาโชว์นะคะโชว์แบบไม่เสียตังค์ใช่มั้ยใช่แต่ถ้าขี่จะเสียตังค์ใช่มั้ยคะขี่ถ่ายรูปฟรีครับอ๋อถ้าเดินเล่นเนี่ยเสียตังค์ครับอ๋อขี่ถ่ายรูปฟรีครับเหรอเบอร์56อย่างเดียวครับอ๋อเหรอครับแล้วโฆษณาให้นะนี่ค่ะขี่ถ่ายรูปค่ะขี่ถ่ายรูปได้ฟรีนะคะแต่ว่าถ้าเราขี่แบบชายหาดนี่คิดเป็นยังไงคะ400บาทกี่ชั่วโมงคะครึ่งชั่วโมงนะคะครึ่งชั่วโมง400บาทนะคะแต่ว่าถ้าถ่ายรูปเนี่ยฟรีอยากถ่ายเหมือนกันค่ะแต่เดี๋ยวขอไปถ่ายเรือก่อนได้ไหมคะเดี๋ยวจะมานะคะจะทำสารคดีนะคะเพราะว่าเพื่อนเขาจะเปิดแบบท่องเที่ยวอยู่ค่ะโอเคนะคะเดี๋ยวเรามาถ่ายกันนะคะตอนนี้ไปถ่ายเรือก่อนนะคะเรือตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะ1หัวเนี่ย 1,000 นะคะเพื่อที่จะไปตกปลาได้เลยนะคะใครสนใจนะมาด้านนี้ได้เลยค่ะนี่นะคะเรือเบอร์โทรก็ด้านนี้นะคะเรือโชคเจริญนะคะเบอร์โทรนี่ค่ะเรือลำนี้นะคะสามารถที่จะพาคุณนะคะไปตกปลาได้นะคะนี่ค่ะด้านนี้เลยนะคะนี่ค่ะเรือลำนี้สามารถที่จะพาไปตกปลาได้เลยนะคะโอเคค่ะวันนี้ชดาโชคดีเขาเรียกว่าอะไรมีบุญนะคะที่ได้มาพูดได้มาคุยกับชาวประมงนะคะและเราก็จะได้แนวทางนะคะในการที่จะทำได้นะคะโอเคค่ะเบอร์56นะคะถ่ายรูปได้ฟรีเลยนะคะไม่เสียตังค์นะคะด้านนี้นะคะเป็นชาวประมงด้านนี้เลยนะคะสามารถติดต่อได้วิวทิวทัศน์นะคะเรือด้านนี้หัวละ 1,000 โอเคค่ะเป็นยังไงคะคุณผู้ชมติดต่อมาได้เลยนะคะตามเบอร์โทรนะคะถ้าใครสนใจนะคะสนใจที่จะลงเรือนะคะไปตกปลาแล้วก็ถ่ายทำสารคดีหรือว่าอะไรก็ติดต่อมาได้เลยนะคะเบอร์โทรที่อยู่ตรงเรือสีเขียวนะคะอันนี้จะเป็นเรือตกปลาธรรมดานะคะตกปลานี่ค่ะด้านโน้นนะคะโอเคค่ะขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ